กดรับได้เลยตรงนี้ Hello world I'm back นี่ก็คือสกินของมาจานะครับได้รับฟรีเลยชื่อสกินว่ากระสือเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเขาน่าจะมาล้อไปตามกระแสฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Planes ในรายการสกินฟรีเอ้ยไม่ใช่ ROV เอ้ย ROV1 ทางช่อง ROV1 และ108แชร์นะครับวันนี้จะมาแชร์กิจกรรมสกินฟรีผีกระสือนะครับซึ่งเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่3เดือนกันยาปี2022แล้วเนาะจนวันนี้วันที่10แล้วนะครับซึ่งเหลือเวลาอีก8วันพอดีสำหรับการร่วมกิจกรรมนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะทำเควสได้ครบถ้วนหรือเปล่าในแต่ละวันนะฮะก็เควสนี้นะครับรางวัลที่จะได้ก็คือสกินฟรีของมาจานะครับหรือหลายคนชอบออกเสียงมาจานะนะก็ที่มาทำช้าเพราะว่าเราอยากได้สกินมาเลยนะครับเราอยากทำตอนที่แบบได้สกินแล้วอะไรเงี้ยจะได้พรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นหน้าตายังไงนะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีฮีโร่ตัวนี้แหละ อ่ะโอเคก็ถ้าได้ครบแล้วนะครับคือมันจะมีภาพอยู่4ชุดเนาะถ้าได้ครบแล้วก็คือภาพทุกชุดเนี่ยมันจะต้องถูกเปิดจนครบแบบนี้นะครับคือมันจะไม่มีอะไรแบบปกปิดบังอยู่อะไรเงี้ยอารมณ์แบบคล้ายๆจิ๊กซอว์นะจะมีรูปเทวันมีรูปแอปเปิ้ลนะครับเทียนไขแล้วก็หัวใจแบบนี้นะถ้าแบบเปิดครบแล้วแต่ละภาพละ4ช่องนะฮะก็กดรับได้เลยตรงนี้นี่ก็คือสกินของมาจานะครับได้รับฟรีเลยชื่อสกินว่ากระสือเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเขาน่าจะมาล้อไปตามกระแสที่คนไทยแซวกันนะที่แบบว่าเซิร์ฟไทยเขาแซวกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเอาติมันจะเหลือแต่หัวใช่ไหมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีไส้นะแล้วคนที่คิดเกมนี้ก็เป็นฝรั่งด้วยซึ่งไม่รู้จักผีกระสืออยู่แล้วอะไรเงี้ย นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เนี่ยแหละยังไงดีล่ะแบบว่าแบบมีส่วนร่วมนะกับไอเดียของแฟนคลับROV Thailand อะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดลองนะครับทดลองฮีโร่เนาะไม่แน่ใจว่ามันจะได้แบบสกินนึงหรือเปล่าจะให้ดูว่ามันมีเอฟเฟคหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเดิมเนี่ยเอฟเฟคมันเป็นยังไงนะเมนมาจ้าก็คงจะทราบกันใช่ไหมโอเคอันนี้ก็คือเดิมใช่ไหมอันนี้คือตีด้วยท่า1จะเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนไหมอ่ะไม่รู้แต่มาดูดิจำแบบว่าเอฟเฟคสกินของมาจาได้ปะจำได้อ๋ออ่ะดูนะอันนี้คือเปลี่ยนไหมฮะเดี๋ยวให้มันไม่ให้มันเดินอ่ะโอเคไม่เอาครีปด้วยครีปเลนโอเคอ่ะนี่สกิน1สกิลดูทันไหมทันจำได้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนจ้ะนี่ใส่สกินแล้วหรอไม่รู้นี่ยังไม่ใส่สกินมันทดลองอ่ะฮีโร่ทดลองมันใส่สกินได้ปะใส่ได้ทำไงอ่ะกดออกไว้ก่อนอ่ะ ขออภัยนะฮะมือใหม่ฮีโร่ในนี่ไม่ตัวเข้าไปในเนี่ยตรงโหมดจัดอันดับอ่ะก็โหมดแล้วมันมีคำว่าแคมป์ฝึกอ่ะโหมดปกติดีที่นี่อืมนี่ไงแคมป์ฝึกกดเข้าไปฝึกฮีโร่ใช่กดเลิกมาจ้าก่อนมาจ้านี่ไงกดไปที่สกินนี่อ๋อโอเคเลือกคู่ต่อสู้ใช่เลือกคู่ต่อสู้เอาง่ายอยากให้มันเป็นมาจ้าด้วยก็ได้นี่สกินเดียวกันก็ได้ไม่เอาคนละสกินจะได้เปรียบเทียบกันอ่ะโอเคโอเคทำแฮเนี่ยบอดเนี่ยก็ได้ใช่ไหมใช่มันจะได้สู้เราได้ไม่เอาคีฟนะทำสกินขวาก็ได้
เอ้ยเราอัพสกินให้เอ้ยสกิลให้ไอ้นี่เลยยังวะสุดแล้วมั้งนะโอเคเรามันใช้เต็มที่อ่ะเหมือนกันเหมือนไหมเดี๋ยวนะแล้วมันไม่เห็นเปลี่ยนเลยใช้สกิลหนึ่งหน่อยนี่เป็นทีแล้วสกิลอ่ะสกินมันโอ้สกินต่างอยู่สกิลสองสกิลสองกับสกิลหนึ่งเหมือนกันแต่อันติไม่เหมือนกันไม่สกิลสองต่างยังไงของมันเป็นอ๋อนิติธรรมดาโอเคลองใช้อันติคู่กันเห็นไหมอันติมันเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันแค่อันติพี่ลองเป็นอันติแล้วเป็นตาเป็นพิกาซึกก็ใช้สกิลดูเผื่อมันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใช่ไหมสรุปเปลี่ยนแค่เอาจริงเปลี่ยนแค่สกิลเอ้ยสกินเอฟเฟกต์ไม่เปลี่ยนใช่เสียงก็เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะสำหรับการรีวิววิธีการได้มาซึ่งสกินฟรีสกินใหม่ของมาจานะครับชื่อว่าสกินกระสือนะพร้อมทั้งเอฟเฟกต์สกินเอ้ยสกิลจับสนสองคำนี้จังก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็รีบๆทำกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะรีบอัพโหลดวันนี้เลยตัดต่อแล้วก็อัพโหลดวันนี้เลยนะฮะจะได้รีบทำกิจกรรมแล้วก็รับกันเพราะว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะก็คือกิจกรรมเอาพูดในคลิปนี้ให้มันจบเลยเนาะก็คือกิจกรรมนี้ครับสกินอีโวของแวนนะครับไหนเนี่ยสกินคากุซูชิเหรอคากัตซูชิเออสักอย่างนี่แหละแล้วของแวนเนาะก็เป็นสกินอีโวนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีการอัปเกรดนี่นั่นโน่นต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้สกินเลเวล1มาแล้วแบบฟรีๆหลังจากที่ทำกิจกรรมครบแล้วอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนี่อันนี้คือหน้ากิจกรรมนะครับก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะก็คือทำเควสนะครับง่ายๆเลยก็คือการล็อกอินนะถ้าอยากได้แบบแต้มเพิ่มไวๆกว่านั้นก็ทำเควสที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นโหมด 5v5 หรือว่าจัดอันดับ 1v1 นะครับแล้วก็จะได้10แต้มเมื่อจำนวนช่วยเหลือหรือสังหารศัตรูได้ครบ20ตัวนะครับประมาณนี้นะสำหรับสกินนินจาไซเบอร์ของแวนนะครับเป็นสกินในซีรีส์อีโวนะประมาณนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้านะกันไปปันบ๊ายบายสวัสดีครับ